นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตรายเปิดเผยถึงกรณีกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ดูแลการใช้สามสารเคมีทางการเกษตรก็คือพาราคอตไกรไกร,ไกรโฟเตและครอฟไฟรริฟอสเตรียมขอยือดระยะเวลาการบังคับ ใช้3ามสารจากชนิดที่3เป็นชนิดที่4ที่ห้ามใช้ห้ามครอบครองจากวันที่1นธันวาคมนี้ออกไปอีก6เดือนว่าส่วนตัวเห็นด้วยกับแนวทางในการยืดระยะเวลาออกไปเพื่อรอให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมาตรการรองรับอย่างเป็นรูปธปรรม ให้เวลาปรับตัวไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเนื่องจากประเด็นการหามาตรการมารองรับเยียวยาเกษตรกรเป็นเรื่องที่ให้ความสําคัญตั้งแต่แรกเพราะว่ามีนโยบายอะไรออกมาและส่งผลกระทบต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ั้งนี้ก็ต้องรอผลสรุปจากการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่จะมีการประชุมร่วมกันในวันที่27พฤศจิกายนนี้ซึ่งกระทรวงเกษตรจะนําเสนอแนวทางและมาตรการให้คณะกรรมการลงความเห็นร่วมกันนะคะซึ่งวันที่27พฤศจิกายนนี้ก็เป็นครั้งแรกที่จะมีการหารือเรื่องของสารทดแทนที่จะมาใช้แทนสา,สารเคมีนี้ด้วยค่ะ ทีนี้เราไปดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มเกษตรกรที่เขาคัดค้านการแบน3สารเคมีในวันที่26พฤศจิกายนนะคะเขาจะออกมาแต่งดำประท้วงค่ะโดยนายสุกรสังวัน,นะซึ่งเป็นเลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัยก็ระบุนะคะว่าแม้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมยกเลิก3สารเคมีซึ่งจะมีผลมาคับใช้1ธันวาคมที่จะถึงนี้แต่ว่ากลุ่มเกษตรกรที่ไม่เห็นด้วย จะไม่ส่งมอบสารเคมีดังกล่าวให้กับกรมวิชาการเกษตรเนื่องจากพวกเขาใช้เงินตัวเองซื้อมาในขณะที่สารเคมีเนี่ยยังเป็นของที่ถูกกฎหมายและในวันที่26พฤศจิกาย พฤศจิกายนนี้ก็จะแต่งชุดดํานัดรวมตัวกันเดินทางไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อที่จะไปเข้าพบแล้วก็ร่วมหารือกับนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะจากนั้นก็จะเคลื่อนขบวนไปพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยค่ะ ทีนี้ก่อนอันนี้มันก็มีกระแสข่าวที่ว่าคณะทํางานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกใช้สารเคมีทางการ,กรเกษตร3ชนิดจะเสนอของงบประมาณเยียวยากเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศ,ษศรษฐกิจจํานวน33,000ล้านบาทเรื่องนี้น,นายอนันต์สุวรรณรัตน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวแล้วก็บอกว่าน่าจะเป็นความเข้าใจผิดกันโดยยืนยันว่าตัวเลขที่แจ้งมา33,000ล้านบาท เป็นตัวเลขที่ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินต้นทุนของเกษตรกรหากมีการยกเลิกใช้สามสารเคมีและปรับเปลี่ยนไปใช้สารชนิดอื่นหรือเครื่องจักรกลการเกษตรแทนไม่ใช่เป็นตัวเลขที่เป็นค่าชดเชยให้กับเกษตรกรส่วนแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่เหมาะสมจะมีการประชุมกันอีกครั้งในช่วงต้นเดือนที่จะถึงนี้ค่ะ